ียวอ่ะนี่ต้องถามพี่ปื๊ดสวัสดีครับมีปัญหากันอีกแล้วทุกวันมีทุกวันคุยทำไมเดี๋ยวนี้วันนี้มีเรื่องใครมาเนี่ยเด็กแต่วันต่อยตอนคนต่อยเลี้ยงเลยไม่นี่เหรออะไรโดนต่อยโดนเขาเตะนั่นน้องมาเตะน้องเอ้าปัญหามันคืออะไรนี่ลูกการนี้ก็ไม่ยากปัญหามันอยู่ที่ว่าคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับถือออกก็ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีโดนที่ท่าไหนก็แล้วมีตังค์เยอะแต่น้ำมี120บาทพอเราชอบมีสองเครื่องโอ้แม่คือจูนกระจอกปล่อยกันเลยนะลักษณะก็คือเราโดนลักษณะของเราก็คือหมายความว่าเขาไม่ชอบกระเป๋าใช่ป่ะไม่ยากครับจบฝั่งนั้นไม่ยากเหตุการณ์นี้ไม่ยากนิดเดียวประเด็นมันอยู่ง่ายๆเดียวการสมดุลของร่างกายอ่ะอย่าลืมว่าเมื่อเสร็จแล้วเราคุยเรื่องเท้าใช่ไหมเท้าหรือส้นตีนอย่างเงี้ยนะไม่เท้าเพราะส้นตีนเนี่ยนะขาลับขาลับเขาไม่ดีนะตรงเนียนๆแบบนี้แล้วอย่าลืมใส่อะไรนะตอกี้พะโล้ขาหมูใช่ไหมเลยวะน้องอยู่รู้เลยว่าพะโล้ขาหมูอ่ะเฮ้ยดูนะฮะอันดับแรกก็คือเราดูคือหมายความว่าผู้ต่อสู้เนี่ยนะครับผู้ต่อสู้ของเราที่เป็นโจเนี่ยจะมาดึงเราจากด้านหลังเพื่อจะกระชากกระเป๋าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองทำให้ดูสาธิตที่ตอนนี้เลยนะฮะโอเคนะครับลองก็ได้พี่นิดอ่ะลองสาธิตดูก่อนตอนนี้เลยนะครับจับดึงนี่ก็เมเน่ก็เมเน่ทำไมจับอ่ะดูว่าจับจับใช่ปะจับไรการเดินทำนี่เป็นคนนี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ที่โดนใช่ป่ะนี่เป็นคนนี้นะพร้อมไม่ได้ดูเลยชีวิตมันไหนเขาเรียกว่าไม่ใช่ชนบทไม่ใช่บ้านนอกเขาเรียกว่าเมืองเล็กๆเล็กที่ไหนลำเบลเลอร์เดินจังหวัดไม่ใช่เหรอไอ้เดินจังหวัดนะเราก็บ้านจังหวัดเดินจับเลย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 เดี๋ยวที่แล้วที่คุณบอกว่าที่พี่บอกว่าเดี๋ยวสอนพี่ให้ไงเพราะว่าเจอเหตุการณ์พอดีนะน้ำปอบไปน้ำเลยน้ำเลยน้ำปั๊บไปจับพวกแขนน้องดูนี่มีสาธิตให้ดูมั่นใจไม่ไม่จับทำไงนะจับแน่นอนนะครับเราไม่ดึงเรากลับเดินกลับนะฮะดูนะหนึ่ง
สองสามนะครับพิกสี่พิกที่ว่าสองห้าลงไปนะโอเคนะครับช้าๆทีละขั้นตอนโอเคนะครับหนึ่งดึงปุ๊บนี่ในกรณีที่โดนดึงเอาใหม่ครับปล่อยกลับไปครับปึ๊บนะเราก็จะโดนดึงแบบนี้โดนดึงแบบนี้ใช่ไหมแล้วสุดแล้วเป็นไงโดนกระชากกระเป๋าตามมา120จบจบโคตรจบบริษัทต้องสองเครื่องโอ้ต้องซื้อฮีโร่ต้องซื้อฮีโร่สองเครื่องเลยเครื่องหนึ่งฮะวิ่งคืออะไรวะฮะวิ่งมาไปปักซอยมันจากแม่บ้านนอกว่ะเออบ้านนอกโอ้ยบ้านนอกมันจักวิ่งบอกแล้วมันไม่ใช่บ้านนอกเขาเรียกว่าอะไรเมืองเล็กเมืองเล็กเลยเที่ยงเดือนครับใช่ใช่ยี่ปะใช่ยี่ปะใช่ยังไง
รุปแล้วนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะฮะมองผู้หญิงมีแรงก็เยอะไม่แพ้ผู้ชายเลยนะแต่โดนเลยจุกวะเหมือนโดนเขาต่อยแล้วโดนกระทืบ 3-4 คนประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วนะผู้หญิงนะครับก็ทำได้เหมือนกันอ่ะลองดูเมื่อกี้เราได้เห็นวิธีที่ผมสอนใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาลองทำดูครับตรงนี้นะอ่ะเดินมาต้องเป็นผมอ่ะพร้อมเดินจับดึ๊บเนี้ยจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งคือการจับคุณสู้แล้วอย่าดึงกระชากตัวเองหนีนะครับอย่าดึงกระชากอย่าดึงมาทำไมลืมหาไม่ทางไปไหนเนี่ยไปชนบุรีชนบุรีทำไมจอยตาไปต่อชะตาชะตาตาข้าวไอ้เราปล่อยให้แม่งตายหาเยอะเยอะทำไมจ้างใครจะมาวะพยักหน้ามาแล้วมาบอกมันหน่อยไปให้มันเรียนภาษามาใหม่การดึงเนี่ยพูดเป็นเรื่องจริงมุ้งโอ้ยจะเริ่มได้ยังเฮ้ยแต่รอแป๊บนึงทามเลยนะถ้าใครจำได้นะครับเจ้าทามนะฮะเทปที่แล้วเรายังพูดกันเรื่องนะฮะวันนี้เรื่องเป็นชนบุรีไม่เป็นไรดึงปึ้งอันนี้ไม่รอดนะครับเพราะว่าความจริงแล้วมันดูจากด้านบนเนี่ยมันหนาความจริงมันต้องดูจากด้านล่างครับดึงปึ้งสองเท้าก้าวปึ๊บมือตั้งปึ๊บเท้าเป้าปึ๊บมืออีกมือไปไหนบิดลงปึ๊บส้นตีนเอาไว้ทำไมครับเฮ้ยสาธิตมึงไปทำอย่างนี้มันก็เจ็บเลยดิก็มันว่าไอ้โจรอะดิไม่ถูกข้างหลังอะอะไรตอนบอสข้าวบอสที่เคยโดนเพื่อนแกล้งไงวะโดนบีบมือแต่จะแก้ไม่ง่ายไงเป็นบีบยังไงอ๋อมันบีบนี้เลยเหรอได้โอ้ยมีปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนกันทุกโรงเรียนเลยมั้งอันนี้เดี๋ยวเทปหน้านะเดี๋ยวเทปหน้าเราจัดไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับป๊อปปั๊บเดินเข้ามานะฮะแล้วเพื่อนบอกจับมือกับบีบคนดีปุ๊บบีบแรงเลยอ้าเจ็บ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 เทปหน้าเจอกันเนาะหมดเวลาแล้วเวลามันเกินไงถึงเทปหน้าไงเจอกันใหม่โอเคไหมโอเคสวัสดีเดี๋ยว